ยมาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันหน่อยเผื่อว่าใครหลายคนตอนนี้กำลังรู้สึกกังวลว่าปีนี้จะมีน้ำทำการเกษตรหรือไม่หรือว่าน้ำจะมากเกินไปหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะกรมชลประทานตอนนี้เขามีการวางเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก่อนค่ะด้วยการระบายน้ำทิ้งในแนวเหนือแนวใต้ออกสู่ทะเลค่ะร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและก็แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจากนั้นก็จะมีการวางแผนนะคะว่าจะมีน้ำเพียงพอใช้ในหน้าแล้งและหน้าฝนด้วยหรือเปล่าค่ะแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานค่ะวงเงินทั้งหมดกว่า 200,000 ล้านบาทที่กรมชลประทานเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษาแล้วก็ศึกษาออกแบบตั้งแต่ปี2563ขณะนี้ออกแบบแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะทำให้เห็นแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการขยายคลองแล้วก็สร้างประตูระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่างคลองเจ้าเจ็ดอ่าวไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะมีการระบายน้ำในแนวเหนือใต้ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุดสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้เพิ่มจาก52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น130ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะสามารถช่วยลดปริมาณการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ร้อยละ50และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือว่าการระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคลองที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราต้องขอใช้พื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนหลายร้อยหลายพันคนเรือนนะครับอาจจะอยู่ริมข้างคลองบ้างแต่ละเส้นแต่ละส่วนนะครับเป็นคลองเดิมที่เราปรับขยายบ้างคลองใหม่ที่เราจะต้องทำกำแพงกั้นขึ้นมานะครับเราก็จะต้องขอใช้พื้นที่แล้วก็ดูกันนะครับถ้ามีผลกระทบมากก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ต้องดูแลผลตอบแทนที่เหมาะสมส่วนพื้นที่ปากอ่าวที่จะต้องมีการรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยนะคะในพื้นที่อบต.พันท้ายนรสิงห์อยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะขณะที่ทางผู้บริหารท้องถิ่นตอนนี้เขาบอกว่าได้ทำความเข้าใจกับประชาชนที่ลุกล้ำลำน้ำแล้วเพื่อที่จะเตรียมรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเขาไม่อุ่นใจจะขายบ้านหนีผมบอกว่าถ้าคุณขายบ้านหนีเนี่ยแล้วน้ำท่วมอยู่เนี่ยแล้วจะถามเนี่ยนักข่าวทุกคนแล้วท่านจะมาซื้อไหมคุณยังอยู่ไม่ได้เลยอันนี้เท่ากับคุณไปหลอกขายเขาเรามาหาวิธีแก้ไขร่วมกันดีกว่าก็คือทำแก้มลิงสำรองให้นะครับอย่างที่ผมลงพื้นที่กับท่านสอสากลไปดูพื้นที่จริงเลยต้องบอกว่าโครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษานะคะแล้วก็กรมชลประทานเขาคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากได้ในหลายจังหวัดแล้วก็ยังช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ด้วยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณปี2569ค่ะ